รับเปิดขายใหม่นะคะลูกค้าสามารถเดินไปฝากรุ่นได้เลยนะคะสวัสดีค่ะครูจ่าชาแนลตอนนี้อยู่ที่ Starbucks เจ้าพระยาริเวอร์ฟอนต์นี่คือสาขาใหม่ล่าสุดของ Starbucks ที่ตั้งอยู่บนชั้น7ของห้างไอคอนสยามความพิเศษของสาขานี้คือเฟรชชิปสโตร์ของ Starbucks ประเทศไทยสาขาใหญ่ที่สุดของประเทศมาพร้อมกับคอลเลกชันเมนูใหม่ที่ไม่เคยมีขายมาก่อนมีเฉพาะสาขานี้เท่านั้นไปชมกันเลยฉันจะอธิบายสั้นๆเกี่ยวกับการเดินทางไปไอคอนสยามเรากำลังจะไปไอคอนสยามค่ะนั่งรถไฟไม่มีคนขับรถด้วยค่ะเดี๋ยวมาดูไม่มีคนขับรถจริงไหมจากรถไฟฟ้า BTS สถานีกรุงธนบุรีเปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้าสายสีทองที่เพิ่งสร้างเสร็จแล้วขึ้นรถโมโนเรลขับเองเพื่อไปยังไอคอนสยามแต่วิธีที่แนะนำคือนั่งเรือรับส่งจาก BTS สถานีสะพานตากสินเพราะเรือรับส่งฟรีตอนนี้อยู่ที่ไอคอนสยามแล้วค่ะมานั่งรถไฟฟ้าสายสีทองมาลงตรงนี้รถไฟฟ้าไม่มีคนขับด้วยค่ะตอนนี้มาถึงไอคอนสยามแล้วค่ะสะดวกมากมากเลย yeah. เดี๋ยวเราจะขึ้นไปที่ชั้น7ค่ะไปสตาร์บัคที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยไปกันเลยสาขานี้เป็นสาขาที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยตัวร้านมี2ชั้นแบบดูเพล็กซ์มีพื้นที่รวม 1,260 ตารางเมตรสามารถรองรับลูกค้าได้ถึงประมาณ350คนโดยจะแบ่งพื้นที่เป็นอินดอร์270และเอาท์ดอร์80คนตั้งอยู่ที่ไอคอนสยามมันจะเป็นจุดที่มีนักท่องเที่ยวมาเขาจึงพยายามจะใส่เอกลักษณ์ความเป็นไทยลงไปในการตกแต่งระดับหนึ่งอย่างเช่นตรงพื้นเขาจะใช้เป็นวัสดุหินขัดทำเป็นริ้วเหมือนกับแม่น้ำพยายามจะสื่อว่านี่คือแม่น้ำเจ้าพระยาฝ้าเพดานตกแต่งเป็นรูปทรงของโคมลอยมีไฟประมาณ500ฝาดวงไว้ข้างใต้ซึ่งให้แสงสว่างและสวยในเวลากลางคืนนี่ค่ะโคมไฟเป็นรูปสัญลักษณ์เป็นรูปโคมลอยแบบไทยๆสวยมากโคมลอยพื้นที่แรกที่เราก้าวเข้าไปในร้านคือหน้าร้านที่ต้อนรับพื้นที่มีการใส่งานศิลปะแล้วคุณจะพบสินค้าที่เคาน์เตอร์สตาร์บัคสินค้าใหม่ที่มีขายเฉพาะที่นี่เท่านั้นม้วนใจเบนกาแฟของเช้าขาวรายได้ 5% จะนำไปช่วยเหลือชุมชนชาวไร่กาแฟทางภาคเหนืออันนี้ม้วนใจด้วยกับสตาร์บัคมีตุ๊กตาไทยแลนด์ด้วยสตาร์บัคไทยแลนด์น่ารักแบบที่ตาลักสาขานี้สาขาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยตอนที่นี่ไอคอนสยามตามแบบไอคอนสยามเหยียบสตาร์บัคทายสิราคาเท่าไหร่200บาท300บาทเรามาดูเฉลยกันเข้าไป 1,000 บาท 1,150 บาทโอ้ my godถัดไปเข้าสู่บริเวณบาร์หลักซึ่งเป็นเคาน์เตอร์หลักมายืนสั่งอาหารเลือกเครื่องดื่มจุดนี้มีขนมให้เลือกมากครัวซองทาทวิสดานิส
เดินถัดมานี่คือเคาน์เตอร์สั่งกาแฟเครื่องดื่มเครื่องชงสามารถใส่กาแฟได้3รสชาติตรงกลางเป็นเอสเพรสโซ่รสอย่างที่พวกเราคุ้นเคยทางขวาจะเป็นกาแฟดีคราฟส่วนทางด้านซ้ายเป็นกาแฟพิเศษของร้านนี้เรียกว่าม่วนใจเบนม่วนใจเบนเป็นกาแฟที่สตาร์บัคขายมาตั้งแต่ปี2003มีชาที่ไม่เคยเห็นที่สาขาอื่นมาก่อนถ้าคุณเป็นคนสายกาแฟจัดต้องมาฝั่งนี้นี่คือบาร์รีเซิร์ฟบาร์ที่บริการกาแฟพิเศษมีเมนูกาแฟพิเศษที่สามารถสั่งตรงนี้ได้ตรงนี้คือจุดชมวิวชั้น2ของตัวร้านเขาทำที่นั่งให้มีสเต็ปไล่ระดับจิบเครื่องดื่มพร้อมชมวิวริมแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นห้องมีตติ้งเล็กๆด้วยสำหรับนั่งกินกาแฟนั่งทำงานมาคุยกับเพื่อนได้พื้นที่ไฮไลท์ของสาขานี้คือพื้นที่ outdoor ในช่วงเย็นบรรยากาศดีมากเราสามารถนำเครื่องดื่มออกมาจิบทางชมวิวริมแม่น้ำได้มองเห็นตึกของกรุงเทพมหานครได้ด้วยBaby, ay, where the money at? Look, I just need the info. Pronto, I go and get it and split it with my kinfolk daily. And I'm the type of that might change my number on ya. Yeah, that's how you react when people took a slumber on ya. Pretty brown skin, baby, I can see the summer on ya. You see all the bread and I know it make you wonder, don't you? อยากกินอันนี้ใช่ไหมอันนี้นะชานี่นะซันเซ็ตนะคะเป็นแก้วทานที่ร้านไหมคะทานที่ร้านค่ะประเภทใดก็ได้ค่ะสองแก้วรับฟรีหนึ่งแก้วแล้วก็ให้ตอนนี้เราได้เครื่องดื่มของสตาร์บัคแล้วนะคะอันนี้เป็นชาซันเซ็ตค่ะเป็นซิกเนเจอร์มีที่นี่ที่เดียวค่ะที่สาขาไอคอนสยามค่ะสำหรับคนที่ไม่ดื่มกาแฟก็สามารถมาดื่มชาที่นี่ได้นะคะอันนี้คือกาแฟคาราเมลอันนี้ไอศครีมช็อกโกแลตค่ะเห็นนะแล้วก็ครัวซองด้วยค่ะเรามาชิมชาซันเซ็ตส้มผสมโซดาชื่นใจมากอร่อยมากอันนี้กาแฟอร่อยมากหอมมากเรามาชิมไอศครีมช็อกโกแลตกันค่ะ อร่อยครัวซองน่ากินมากนิ่มมากอร่อยสุดๆ
กลับดีกว่าค่ะบ๊ายบายลูกค้าคนสำคัญทุกท่านกลับนั่งเรือกลับสนุกค่ะขอขอบพระคุณทุกท่านที่มอบความไว้วางใจมาใช้บริการกับเราในวันนี้เพื่อปฏิบัติตามมาตรการลดความเสี่ยงถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้โปรดกดไลค์และกด Subscribe ด้วยค่ะฉันรักคุณที่ดูจนจบขอบคุณค่ะ